วัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่วัดตาฟ้าไตนะครับตำบลสะอำเภอจึงมวนจังหวัดพะเยานะครับทางผ่านนะครับไปจังหวัดน่านก็เลยแวะแอวสักขำนะครับวัดตาฟ้าไตนะครับอยู่ที่บ้านฝ้าสีทองนะครับหมู่11ตำบลสะอำเภอจึงมวนจังหวัดพะเยานะครับเส้นถนนเส้นอำเภอโป่งแล้วก็ถึงจึงมวนนะครับเป็นศิลปะนะครับแบบไทยลื้อนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสติกลื้อดีกว่าเนาะฟังนี่มาใจรักวิหารนะครับเป็นนะฮะวิหารนะครับวิหารหันหน้าไปทางตะวันออกนะครับด้านหน้าวิหารนะครับผ่านประตูมาแล้วนะครับจะมีเฮิร์นลื้อนะครับเป็นเฮิร์นเก๋าแบบแต่ผมบ่ได้เข้าไปดูเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาไปพอในวิหารนี่ปะนะครับฟังนี่นะครับปิ้นด้านหน้านะครับวัดจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับที่ถนนก็คือปิ้นด้านล่างพระวิหารนะครับในพระวิหารนะครับดูประตูนะครับประตูจะสีฟ้าแบบไทยนะครับประตูจะหน่อยเดียวนะครับบักหวางนะครับเข้ามาก็จะเจอครับในวิหารนะครับจะมีตู้เนาะมีตู้นะครับสวยงามมากเลยนะครับไทยลือนะครับเพิ่นจังตำฮุกนะครับปิ้นตู้นะครับพอผ่านนั่นแหละเนาะปิ้นตู้นะครับเพื่อถวายงานต่างๆนะครับในพระวิหารนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปนะครับปฏิสถานอยู่นะครับเป็นพระประธานจะเป็นแกะสลักจากไม้ประดู่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมาเหล่าวิชัยนะครับซึ่งอัญเชิญมาจาก12ปันนาครับด้านข้างนะครับจะมีกุ้มนะครับสตรีไทยลื้อนะครับปืนมาข้อผานะครับเรียกว่าตำฮุกนะครับปินนะครับการข้อผาของยิงไทยลื้อนะครับปีสวยงามมากนะครับก่อพาดมาพันท้ายของโอเวอร์ไหนเลยครับวิหารวัดไทยลื้อนะครับกรมศิลปากรนะครับได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับวันที่27ตุลาคม2524นะครับวัดตาฟ้าไตนะครับมีประเพณีสำคัญคือประเพณีต้านตู้ไตหลือนะครับประเพณีจัดขึ้นระหว่างนะครับช่วงสงกรานต์นะครับหรือปีใหม่เมืองบางเฮานะครับจะได้ก่อแวะมาแอลนะครับมาดูศิลปะแบบไทยหลือนะครับเต็มโต80ปีใครโหเหมือนไทยอายุ